การที่เรามาทำสูตรนี้คือปุ๋ยน้ำหมักสูตรระเบิดหัวเนี่ยเราก็เตรียมมาก็คือเลือดไก่กากน้ำตาลน้ำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวแล้วก็มีถังหมักก็ไม้คนสำหรับวิธีการทำจะเอาเลือดไก่นะครับใส่ถังหมักเติมกากน้ำตาลเนี่ยลงไปในขวดน้ำเปล่าก่อนแล้วก็เขย่าให้ละลายก่อนแล้วก็จะเทใส่ภาชนะที่หมักนะครับที่มีเลือดไก่อยู่แล้วแล้วก็จะเติมจุลินทรีย์ลงไปจะเหมาะกับพืชประเภทที่เป็นมันสูตรนี้ใช้ดีครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเกียรติความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักสูตรระเบิดหัวครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทำปุ๋ยน้ำหมักสูตรระเบิดหัวนะครับการที่เรามาทำสูตรนี้นะครับคือปุ๋ยน้ำหมักสูตรระเบิดหัวเนี่ยก็คือแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทำสวนนะครับทำไร่มันสำปะหลังมาก่อนแล้วก็พยายามซื้อปุ๋ยระเบิดหัวที่มีขายตามท้องตลาดมาใช้นะครับแล้วก็พยายามที่จะอ่านศึกษารายละเอียดว่าเขามีส่วนประกอบอะไรที่สำคัญก็เลยไปเจอว่าปุ๋ยน้ำสูตรระเบิดหัวของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามจะต้องมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในการสร้างและสะสมแป้งนะครับแล้วก็ขยายขนาดของหัวนะครับครับพูดถึงธาตุเหล็กก็คือมีความจำเป็นสำหรับพืชตัวนี้เราก็เลยมาศึกษาว่าธาตุเหล็กเนี่ยเราได้มาจากอาหารชนิดใดบ้างนะครับธาตุเหล็กเนี่ยเราจะได้จากเนื้อสัตว์เครื่องในเลือดแล้วก็ไขกระดูกนะครับเราก็เลยเลือกเอาส่วนที่เราหาได้ง่ายที่สุดราคาถูกที่สุดนะครับก็คือเลือดไก่เราก็เลยเอาเลือดไก่มาหมักในวันนี้นะครับถ้าพูดถึงธาตุเหล็กนะครับสำหรับพืชเนี่ยก็คือเขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทำให้พืชใบเขียวขึ้นนะครับก็คือสามารถสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นแก้ปัญหาเรื่องโรคยอดเหลืองใบเหลืองแล้วก็ขยายขนาดของพืชที่เรากินหัวนะครับสำหรับการทำปุ๋ยน้ำหมักสูตรนี้นะครับเราก็เตรียมมาก็คือเลือดไก่นะครับเลือดไก่เราเตรียมมา1กิโลจะมีกากน้ำตาล200ซีซีนะครับตัวนี้ก็คือน้ำเราเตรียมมา1ลิตรนะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับเหตุที่เราต้องใช้จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเนี่ยก็คือจะมีส่วนประกอบของจุลินทรีย์หลายชนิดนะครับแล้วก็มีถังหมักแล้วก็ไม้คนจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับมันจะเป็นจุลินทรีย์รวมกันหลายชนิดนะครับมีทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ EM แล้วก็กลุ่มของแลคโตบาซิลัสแล้วก็มียีสต์ใส่เข้าไปในจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวตอนขั้นตอนการทำนะครับครับจุลินทรีย์หลายๆอย่างเหล่านี้นะครับก็เลยจะมาช่วยตัวนี้นะครับก็คือเราอยากจะสกัดเอาส่วนที่เป็นธาตุเหล็กนะครับในการทำน้ำหมักสูตรนี้เนี่ยเราก็เลยต้องใช้จุลินทรีย์หลายชนิดนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยปลดปล่อยธาตุอาหารไม่เหมือนกันนะครับก็คือใช้อาหารเลี้ยงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องสุ่มเอานะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนที่เป็นตัวที่ปลดปล่อยธาตุเหล็กจริงๆนะครับสำหรับจุลินทรีย์ครับทีนี้เราก็เลยเลือกเอาจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนี่นะครับมาใช้งานเพราะว่าตัวนี้มีจุลินทรีย์หลายชนิดนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะเอาเลือดไก่นะครับใส่ถังหมักนะครับเราจะเอาเลือดไก่ที่เป็นก้อนนี้ใส่ถังหมักนะครับในการใส่ถังหมักหรืออุปกรณ์ในการหมักนะครับเราจะขยี้ให้ละเอียดหน่อยจะลดเวลาในการหมักนะครับครับทั้งหมดนี่3ก้อนนะครับก็คือน้ำหนัก1กิโลเราจะใส่ให้หมดเลยนะครับครับหลังจากที่เราขยี้เลือดไก่เสร็จนะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนของกากน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะครับตัวนี้เราจะเติมกากน้ำตาลเนี่ยลงไปในขวดน้ำเปล่าก่อนนะครับแล้วก็เขย่าให้ละลายก่อนจะได้ง่ายขึ้นนะครับทำไมเราต้องใส่กากน้ำตาลครับอาจารย์กากน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในเบื้องต้นนะครับช่วยในการขยายตัวของจุลินทรีย์ได้ดีขึ้นนะครับก็คือเขาจะทำให้น้ำหมักเราเนี่ยเน่านะครับไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะครับครับเมื่อใส่ลงไปแล้วก็เราก็ปิดฝาเขย่านะครับเขย่าให้ละลายให้ดีนะครับตัวนี้ครับหลังจากที่เราเขย่าเสร็จนะครับกากน้ำตาลละลายกับน้ำดีแล้วแล้วก็จะเทใส่ภาชนะที่หมักนะครับที่มีเลือดไก่อยู่แล้วนะครับการเติมน้ำและกากน้ำตาลนี่นะครับก็คือเราจะเติมลงไปให้ได้ปริมาณ2ลิตรนะครับคือรวมกับตัวเลือดไก่ด้วยนะครับเราจะเติมเราจะเอาแค่2ลิตรนะครับตัวนี้ครับหลังจากที่เราเติมน้ำและกากน้ำตาลเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับที่เราทำเองการเติมจุลินทรีย์เนี่ยปริมาณการเติมนะครับเราจะเติมน้อยเติมมากแล้วแต่เรานะครับมีเยอะเราก็เติมเยอะนะครับอย่าให้เกินปริมาณ2ลิตรครึ่งนะครับ
ครับเมื่อเติมทุกอย่างหมดเรียบร้อยนะครับเราก็จะคนนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการคนให้เข้ากันนะครับตัวนี้หลังจากที่เราคนเสร็จเราก็จะปิดฝานะครับเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการทำนะครับตัวนี้หลังจากนี้เราก็มันจะเป็นขั้นตอนการหมักนะครับเราก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับตัวนี้จะใช้เวลาหมักอยู่21วันนะครับแล้วก็ค่อยมาคนนะครับวันละครั้งจะเป็นเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะครับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะใช้เป็นการฉีดพ่นการฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้อัตราส่วนที่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเพราะว่าสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเราจะใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับตัวนี้ในการใช้งานปุ๋ยน้ำหมักสูตรระเบิดหัวนะครับเราต้องไปคำนึงถึงเรื่องอายุของต้นมันด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดต้นเล็กเกินไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาก็คือต้นเขาจะไม่โตนะครับต้องดูระยะว่าเขาจะต้องลงหัวแล้วก็สะสมแป้งแล้วเราค่อยไปฉีดพ่นนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้ทุก7วันนะครับสูตรนี้เนี่ยจะเหมาะกับพืชประเภทที่เป็นมันนะครับมันแทบทุกชนิดนะครับก็คือเราปลูกเพื่อที่จะทานหัวอยู่แล้วนะครับปุ๋ยน้ำหมักสูตรนี้นะครับหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้จนหมดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปคำนึงถึงตัวที่เป็นจุลินทรีย์เราจะคำนึงถึงตัวที่เป็นธาตุอาหารนะครับถ้าธาตุอาหารเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานก็คือเก็บไว้ใช้งานได้จนหมดเลยหลังจากที่เราทำแล้วก็ทดลองใช้มาแล้วนะครับปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยระเบิดหัวที่มีอยู่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็คือได้ผลใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เราทำเองแล้วก็ทำง่ายด้วยแล้วข้อดีอีกอย่างสำหรับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักสูตรนี้นะครับก็คือจะทำให้พืชเนี่ยใบเขียวมากแล้วก็แก้ปัญหาโรคใบเหลืองยอดเหลืองได้ดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกมันไว้ทานเองนะครับมันพวกมันหวานมันเทศหรือเป็นมันแก้วท่านสามารถที่จะนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยก็คือสามารถที่จะทำได้เองทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ทำไปด้วยงบประมาณแค่30 บาทนะครับสูตรนี้ใช้ดีครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ